สวัสดีค่ะวันนี้พบกับการอัปเดต m a n ลี่อี n o น i ม r กรีวิวไปติดตามกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะนักลงทุนลูกค้าของกองทุนบัวหลวงทุกท่านค่ะก็ ตามกรอบระยะเวลานะคะก็สิ้นเดือนสิงหาคมแล้วเราก็มาแรปอัพกันนิดนึงนะคะว่าสถานการณ์เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจนะคะและการลงทุนในช่วงเดือนที่ผ่านมามีอะไรน่าติดตามและมีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองไปของเดือนสิงหาคมเมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมเนี่ยอาจจะมองว่าเหตุการณ์อาจจะดูน้อยไปน,นิดนึงนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นช่วงของการที่เศรษฐกิจโลกเริ่มที่จะเฟื่อตัวนะคะก็ตามที่เรียนไป เมื่อเดือนที่แล้วว่ามีเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องของ GDP ไรมาสอต้องติดตามนะคะพอมาณนะเวลานี้ที่เราอัดเทปกันเนี่ย GDP ไรมาสองส่วนใหญ่ได้ประกาศออกมาครบหมดแล้วนะคะก็ติดตามตามสไลด์ที่แน่มาให้ด้วยนะคะก็จะเห็นว่า เกือบทุกประเทศนะคะในเวลาที่เทปกันเนี่ยอินเดียยังไม่ได้ประกาศ GDP นะคะแต่ว่าประเทศอื่นๆที่อยู่ภายใต้การ cover ของเรานะคะก็ประกาศออกมาครบหมดแล้วนะคะก็จะเห็นการติดลบค่อนข้างแรงตามที่เรียนไปเมื่อเดือนที่แล้วว่าแรงก็ออกมาแรงจริงๆนะคะแต่คราวนี้ถามว่า อาจถ้าในในแง่ของเชิงเศรษฐกิจมาสะท้อนสู่การลงทุนเนี่ยถ้าเป็นมุมมองของการลงทุนนะคะอาจจะไม่ใช่เรื่องของเศรษฐกิจซะทีเดียวการลงทุนเนี่ยก็จะมองว่าข่าวร้ายเนี่ยได้ผ่านไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเห็นนะคะในกราฟที่โชว์ให้ดูนะคะจะเห็นว่าในไตรมาส3และไตรมาส4นะคะของปีนี้ปี2020ะะตลาดมองว่าเศรษฐกิจจะค่อยๆกระเตื้องขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยภาพข่าวร้าย จบแล้วนะ,ะตอนนี้ก็มามองข่าวดีกันว่าในไตรมาสสไตรมาสสนะ,ะหลายๆประเทศได้รับการอัปเกรดในเชิงเมื่อเทียบกับไตรมาสสเนี่ยดูดีขึ้น,นะะสหรัฐดูดีขึ้นนะคะหรือแม้กระทั่งประเทศจีนนะคะยังไม่เห็นการติดลบของ GDP เลยสักไตรมาสเดียวนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยภาพของ GDP ตอนนี้ก็คือ มองไปข้างหน้าอีกครั้งหนึ่งก็คือเดือนตุลาคมเลยจะมีการประกาศ GDP ไรมาส3กันนะคะนี่ก็คือประเด็นแรกที่อยากอัปเดตต่อเนื่องจากเดือนที่แล้วนะคะมีอะไรต้องติดตามต่อนะคะ<ม>ก็จะเป็นเรื่องของการอัปเดตในเชิงนโยบายการเงินนะคะ<ม>ก็อาทิตย์ที่แล้วนะคะของเดือนสิงหาคมเนี่ยประมาณปลายเดือน,นะะ<ม>ก็จะมีการประชุม ะะที่เรียกว่า j c k s s o n o o l นะคะก็จะเป็นการประชุมของตัวคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐนะคะก็จะมี Key Point นะคะหรือว่าใจความหลักๆสำคัญเลยที่เป็นอันนี้ส่งด้านบวกนะคะกับการลงทุนมีเรื่องอะไรนะคะเรื่องที่อยากนำเสนอเลยก็คือตัวประธานเฟดนะคะประธานของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยก็ออกมาบอกว่าต่อไปนีนะะ้วิธีการที่จะดำเนินนโยบายการเงินเนี่ย จะไม่ได้คิดถึงตัวอัตรางเงินเฟอ้อนณะจุดใดจุดหนึ่งของเวลาและแต่ว่าจะคิดค่าเฉลี่ยของเงินเฟอ้อนะคะลากยาวไปตั้งแต่ปี1990กว่ากว่าๆนะมาจนถึงปีปัจจุบันนะคะว่าราบใดก็ตามที่ค่าเฉลี่ยของเงินเฟอ้อเนี่ยอยู่ที่ราวๆ2%รนนั่นถือว่าโอเคนะคะพอฟังตรงนี้นะคะ ภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าใช้ในเชิงของศัพ์เศรษฐศาสตร์เขาจะเรียกว่า average inflation targeting ค่ะอันนี้จะเป็นศัพท์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการเงินของสหรัฐอเมริกาในช่วงถัดไปถามว่าอันนี้พอฟังปุ๊บนะันักลงทุนอาจจะตั้งข้อสงสัยว่าอา้าวแล้วถ้าตีความในเชิงของการลงทุนเป็นยังไงนะเรามีคำว่า average เกิดขึ้นก็คือค่าเฉลี่ยนะนั่นหมายความว่าตัวเฟดเองเนี่ยจะมองเงินเฟ้อในระยะ ค่อนข้างที่เป็นระยะกลางนะดังนั้นพอมองค่าเฉลี่ยปุ๊บในบางปีหรือในบางเดือนนะคะตัวเงินเฟอ้ออาจจะต่ำอย่างเช่นตอนนี้เป็นต้นนะ,ะจริงๆแล้วตัวสหรัฐอเมริกาเนี่ยเงินเฟอ้อต่ำกว่า2%มาตั้งแต่ปี2002แล้วนะคะซึ่งพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นปุ๊บ นะนั่นหมายความว่าอะไรในการที่จะทําให้นะคะอัตราเงินเฟอ้อเฉลี่ยไปสู่2%ได้เนี่ยในอนาคตเลยมองไปไกลกๆเนี่ยเงินเฟอ้อจะต้องมากกว่า2%เพื่อมาทัวเฉลี่ยกับณเวลานี้ที่ต่ากว่า2%นั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าในอนาคตข้างหน้าอีกสัก4-5ปีข้างหน้าถึงแม้ว่าอัตราเงินเฟอ้อเนี่ยจะเกิน2%ไปแล้วเฟดก็จะยังไม่ขึ้นดอกเบีย้ยนะคะดังนั้น ขมวดปมนะคะ average inflation targeting นำไปสู่นะอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่จะยังต่ำอยู่ถึงแม้ว่าเงินเฟ้อในอนาคตจะเกิน2%แล้วก็ตามอันนี้เป็นปัจจัยด้านบวกนะคะให้กับการลงทุนในตลาดหุ้นเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยต่ำๆเนี่ยจะทำให้ต้นทุนในการดำเนินธุรกิจเนี่ยถูกลงนะดังนั้นขีดเส้นใต้ไว้เลยว่านโยบายการเงินที่เปลี่ยนไปของสหรัฐอเมริกาเนี่ย เป็นปัจจัยบวกต่อการลงทุนนะคะสำหรับประเด็นสุดท้ายนะคะที่จะมาอัปเดตในวันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องการค้าระหว่างประเทศของจีนนะคะ เราก็ติดตามนะว่าการส่งออกของจีนเนี่ยจะเริ่มพิกอัพหรือเริ่มฟื้นกลับมาเมื่อไหร่นะคะถ้าดูตาม export growth หรือว่าการเติบโตของการส่งออกจีนนะคะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเนี่ยจะเห็นว่าตัวเลขล่าสุดการส่งออกจีนเนี่ยบวกไปถึง7.2เนะคะเมื่อเทียบ y-o-y หรือช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะซึ่งเป็นการขยายตัวอย่างต่อเน,นื่องจากเดือน ข้อมูลของเดือนมิถุนายนนะคะซึ่งอยู่ที่0.5นะถามว่าทำไมต้องดูเรื่องการส่งออกจีนนะคะถ้าเกิดว่าการส่งออกเนี่ยโตแบบนี้นะไปอีกเรื่อยๆเนี่ยตัวเอเชียอื่นๆนะคะทั้งฝั่งญี่ปุ่นเกาหลีหรือแม้กระทั่งตัวประเทศในกลุ่มอาเซียนเองเนี่ยก็จะได้รับยอดออเดอร์จากการส่งออกของจีนไปด้วยกันเลยอัตโนมัตินะคะเพราะว่าห่วงโซ่อุป,ปทานการผลิตเนี่ยเชื่อมโยงต่อถึงกัน คราวนี้มาดูในแง่งรายละเอียดว่าการส่งออก จากจีนเนี่ยสินค้าอะไรโดดเด่นนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ work from home นะคะกลุ่มเทคโนโลยีพวกอิเล็กทรอนิกส์นะคะเครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆที่จำเป็นนะต่อการทำงานที่บ้านนะ,ะซึ่งอันนี้เนี่ยตัวไทยเองก็เป็นส่วนหนึ่งในซัพพลายเชนนี้เช่นเดียวกันนะ,ะเราก็หวังว่าและลุ้นต่อนะคะว่าถ้าเกิดว่าจีนยังส่งออกเป็นบวกได้อยู่ในเดือนหน้าและเดือนถัดๆไปนะคะเราก็จะได้เห็นการส่งออกเฟื่อตัวขึ้นในภูมิภาคนี้ด้วยนะคะซึ่ง จะเป็นผลดีและเป็นอารมณ์เชิงบวกต่อการลงทุนในภูมิภาคนี้เช่นเดียวกันค่ะขมมดโดยสรุปแล้วนะคะประเด็นสําคัญสําคัญนะที่ได้นมานําเสนอก็คือ 1. GDP ไตรมาสสประกาศแล้วนะคะตัวเลขลบๆประกาศจบแล้วแล้วเราก็มองว่าไตรมาสสไตรมาสสตัวเลขจะดีขึ้น อันที่2ก็จะเกี่ยวข้องกับการใช้นโยบายการเงินของสหรัฐนะคะซึ่งเรามองเป็นปัจจัยเชิงบวกเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นข่าวดีในเชิงของเรื่องการส่งออกของจีนนะคะซึ่งเราคิดว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปกนะะ็จะส่งผลกระทบในเชิงบวกให้กับประเทศอื่นๆในอาเซียนและเอเชียด้วยค่ะก็จบไปแล้วนะคะสาหรับตัวการขโมโปรงปมในเชิงเศษธธรษฐกิจนะทั้ง3ประเด็นหลักๆ ะะก็จะเป็นประมาณนี้ในช่วงของเดือนสิงหาคมต้นเดือนกันยายนนะคะสำหรับในช่วงของปลายเดือนกันยายนและต้นเดือนตุลาคมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อไปในเดือนหน้าค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะอย่าลืมกด subscribe เพื่อรับชมการอัปเดต Money e c o o o m i c Review ก่อนใครผ่านช่องทาง B YouTube Channel ค่ะ